ณกำลังฟัง FM 105 Smile Thailand อาจารย์บัญชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์จะชวนคุยเรื่องไอ้นี่หน่อยคดีอาญานักการเมืองผมจำได้เมื่อวันอาทิตย์ผมคุยกับอาจารย์ผมก็ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วว่าเอ๊ะไอการนับอายุความสำหรับคดีที่พิพากษาไปแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะได้ล่าสุดเนี่ยอาจารย์มีชัยกับทางอัยการเขาก็ออกมาชัดเจนแล้วนะว่าตกลงไม่ได้นะเขาบอกก็ไม่ให้นับไม่ยังต้องนับอายุความเหมือนเดิมก็แปลว่าอายุความเท่าไหร่ก็ว่ากันตามนั้นนะใช่ใช่ใช่ก็คืออย่างกรณีอันนี้เป็นตัวอย่างนะกรณีคุณทักษิณเนี่ยเนื่องจากโทษมัน2ปีใช่ไหมก็อายุความก็10ปีหมายถึงถ้าหนีไปก็ต้องหนีให้ครบ10ปีแล้วก็หลุดก็หลุดอันนี้คือที่ดินรัชดาใช่อันนี้ยกเป็นตัวอย่างอย่างที่ว่านะก็ใช้กับทุกคนตามมาตรา98นี่เขากำหนดไว้ไงว่าถ้าโทษต่ำกว่า1ปีอันนี้อายุความ5ปีถ้าโทษ1ถึง7ปีอายุความ10ปีถ้าโทษ7ปีอัพแต่ไม่ถึง20ปีก็อายุความ15ปีถ้า20ปีถึงโทษประหารนี่อายุความ20ปีเลยแล้วตัดสินไปแล้วนี่เขาวินิจฉัยว่าเขาก็บอกว่าเมื่อวานอาจารย์มีชัยออกมาแถลงแล้วก็บอกว่ามันให้โทษไม่ได้คดีอาญาเขาเรียกอะไรล่ะเป็นโทษย้อนหลังไม่ได้ความหมายความว่าไอ้การที่จะไปนับต่อเขาเนี่ยถือว่าเป็นโทษใช่เพราะฉะนั้นก็ต้องนับอายุความตามเดิมคือเดิมมันเหมือนเราไปคิดว่าอายุความไม่นับแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นไปได้ไหมผมตีความว่าคดีกล้ายางคดีเอ็กซินแบงค์คดีกรุงไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดที่ค้างคาท่ออยู่เนี่ยไม่ได้อันนี้ยังต้องนับต้องถือว่าไม่มีอายุความเขาบอกว่าเป็นกระบวนการพิจารณายังอยู่ในกระบวนการพิจารณาอาจารย์คือเข้าใจว่าคดีไว้ไงเข้าใจว่าไอ้คดีศาลอาญาเนี่ยอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมนะอาจารย์คือคดีที่ดินรัชดาเนี่ยคดีมันสิ้นสุดแล้วตัดสินแล้วเขาหนีใช่ทีนี้ไอ้เขาหนีก็นับเวลาหนีต่อไปเพราะคดีสุดนอกจากเขาอุทธรณ์ก็มาว่ากันตามใหม่ไม่ก็ตามอายุความแต่ถ้าเขาจะอุทธรณ์ก็ต้องกลับมาก็ต้องมาเอาเข้าอันใหม่ถูกไหมแต่ว่าแต่พวกคดีที่เหลือเนี่ยอีก4คดีเนี่ยมันโดนจำหน่ายคดีอยู่ไงทีนี้ไอ้โดนจำหน่ายคดีเนี่ยมันก็มีอายุความของมันนะใช่ฮะใช่แต่อาจารย์มีชัยแกบอกว่าเนื่องจากไอ้ตามร่างพรบเนี่ยเขาต้องเป้าหมายหลักก็คือต้องการให้กระบวนการพิจารณามันเสร็จสิ้นมันเดินต่อไปถูกต้องอะไรที่เดินไปถึงที่สุดแล้วก็แล้วกันใช่เพราะฉะนั้นเมื่อศาลตัดสินแล้วถือว่าจบแล้วใช่แล้วกระบวนการที่จะเอาตัวมาติดคุกมันยังไม่ได้ติดอ่ะก็เขาหนีอยู่อาจารย์ก็เขาหนีอยู่ก็เขาหนีตามอายุความไปถ้าอย่างนี้สงในนะเพราะว่าคดีศาลไอ้กระบวนการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่พนักงานสอบสวนรอพนักงานสอบสวนเสร็จมันก็เป็นพนักงานอัยการพอพนักงานอัยการเสร็จแล้วมันก็มาพนักงานศาลมาศาลจากศาลเสร็จก็ไปเรื่องของการบังคับคดีใช่แปลว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วใช่แล้วก็เป็นเรื่องของการบังคับคดีแปลว่าเป็นกระบวนการที่จะนำตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยมาติดคุกกระบวนการเนี่ยโอ้ส่วนใดนี้ยังไม่จบสมมติเนี่ยลองมานั่งคิดดูนะโอ้ลองนั่งคิดนะหนึ่งหนีตั้งแต่ชั้นเวลาถูกแจ้งข้อกล่าวหาหนีเลยอายุความมันก็ต้องเดินไปเหมือนกันนะโก้นะแต่สมมติอายุความมัน15ปีฉันก็ต้องหนี15ปีหรือ DSI หรือตำรวจจับมาแล้วอายุความมันก็เริ่มแล้วก็หนีไปหรือว่าหนีมาในชั้นตำรวจเลยมันก็ต้อง15ปีเหมือนกันไหมโก้ไหมโอเคนะพอมาถึงชั้นอัยการอยู่ในระหว่างพิจารณาที่จะนัดผัดนั้นผัดนี้ไปมาผัดหายได้เลยว่างั้นเด้อแล้วก็อันนี้มันก็อายุความมันก็เดินต่อไปของมันเหมือนกันคุณหนีตอนไหนอายุความมันก็เริ่มตอนนั้นสมมตินัดของเก่านะผมกำลังพูดของเก่าของเก่านี่ของใหม่ไม่ต้องพูดกันหรือกำลังพิจารณาอยู่ในชั้นศาลก็หนีเป็นชั้นศาลครับ
หรือศาลตัดสินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หนีอยังไม่ตัดสินด้วยฉันหนีก่อนตัดสินเพียงแต่มีกฎหมายกำหนดว่าถ้าหนีไปครั้งแรกแล้วปรากฏว่าออกหมายเรียกอีกครั้งไม่มาออกหมายจับหมายจับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อ่านรับหลังมันเป็นกระบวนการอ่านรับหลังมันหนีก่อนที่คดียังไม่เสร็จด้วยแล้วถ้าศาลยังไม่ทันตัดสินเลยโก้แต่มันมีกระบวนการกฎหมายกำหนดว่าเมื่อนัดครั้งแรกแล้วไม่มาให้อ่านรับหลังได้ครับอาจารย์แล้วถ้าท่อนนี้คือยกตัวอย่างคุณทักษิณเนี่ยท่อนนี้คือศาลตัดสินแล้วแล้วก็มีบอกแล้วว่าติด2ปีคดีเนี่ยที่เดียวแล้วใช่ไหมแล้วหนีอันนี้ยังถือว่าอยู่ในกระบวนการไหมอาจารย์ผมเองในความเห็นนะวันชัยต่างว่าอาจารย์นิชัยครับผมยังมีเห็นความเห็นว่าคุณจะเห็นว่ากระบวนการของศาลเนี่ยมันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่พนักงานสอบสวนอัยการศาลและสุดท้ายก็คือราชทัณฑ์แต่ราชทัณฑ์นั้นไม่ใช่แปลว่าราชทัณฑ์ในตอนนี้การบังคับคดีแต่ถือว่าอยู่ในขั้นตอนของตำรวจก็แล้วกันจะมีหน้าที่จับตามหมายจับเพราะเมื่อคุณหนีแล้วคนที่จะต้องจับคือศาลเขาจะออกหมายจับเพราะนั้นคนที่จะต้องจับก็คือตำรวจถามว่าศาลเนี่ยปลายทางหรือยังศาลสักแต่ว่าพิพากษาแล้วมีกระดาษเปล่าการดำเนินการมันยังไม่เสร็จสิ้นแปลว่าพิพากษาให้คนประหารชีวิตจะต้องเอาตัวไปประหารชีวิตจึงจะถือว่าศาลจบพิพากษาให้คนติดคุกแปลว่าต้องมีคนมาติดคุกจบคือกำลังจะบอกว่ากระบวนการเนี่ยมันต้องไปจับตัวมาพอจับตัวมาเสร็จแล้วก็รายงานศาลก็ออกหมายขังแปลว่ากระบวนการศาลยังไม่จบนะนี่กำลังจะถามคำนี้ว่าอาจารย์วันชัยว่ากระบวนการที่บอกว่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการเนี่ยกระบวนการที่ว่าเนี่ยมันยังไม่จบเพราะว่าเจ้าตัวยังหนีอยู่คือถึงที่จะตัดสินแล้วแต่หนีเนี่ยตำรวจต้องไปตามจับมาใส่คุกก่อนคืออาจารย์ตีความอย่างกว้างอะว่ากระบวนการเนี่ยคำว่ากระบวนการเนี่ยมันต้องเอาตัวเข้าคุกได้ถึงจะถือว่าจบลองเริ่มนับว่ากระบวนการบอกว่าอยู่ผมมาเอากระบวนการศาลอย่างเดียวเปล่ากระบวนการเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วมีพนักงานสอบสวนถ้าเราจะนับแบบสั้นๆก็เริ่มจากตำรวจตำรวจเสร็จแล้วมีอัยการศาลแต่อัยการเสร็จแล้วมาศาลเสร็จแล้วยังมีถ้าหนีก็ออกหมายก็ยังเป็นกระบวนการของศาลอยู่อะไรให้ออกหมายอ่ะศาลออกหมายจับเมื่อออกหมายจับได้แล้วต้องส่งใครอ่ะก็ต้องส่งศาลอ่ะศาลจะออกหมายขังอ่ะกระบวนการศาลจบตรงไหนวะโก้ก็เข้าคุกต้องถึงคุกเนาะเออแล้วกระบวนการศาลจะจบต่อเมื่อเข้าคุกเออร่วมกันสร้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีคนเข้าบ้านเลยมันจะเป็นบ้านได้ไงแม่งกับบ้านอยู่นั่นดิเข้าใจอาจารย์ครับอย่างนี้ถ้าพี่ศิลป์แกอยากรู้เนี่ยแกควรจะกลับมาแล้วเพื่อต้องมาถามเองกับตัวไหมเอาเจ้าตัวมาถามไม่แล้วแล้วกรณีคุณแล้วจะได้พิสูจน์เองว่าเอออะไรมันใช่อะไรไม่ใช่เนาะไม่ใช่ว่าของกูเนี่ยพี่ศิลป์กลับมาเถอะแล้วมันมีมุมน่าคิดเหมือนกันเพราะว่าผมเข้าใจว่ากรณีคดีที่ดินรัชดาเนี่ยไปก่อนใช่ไหมแล้วพิพากษารับหลังถูกเออเพราะฉะนั้นแสดงว่าไม่ใช่พิพากษาแล้วค่อยหนีคือถ้ามันจบในกระบวนการก็ยังอยู่ในกระบวนการต้องขออุทธรณ์คือถ้ามันจบในชั้นศาลเลยนะก็จบแปลว่าศาลท่านตัดสินเสร็จเรียบร้อยมันจะขึ้นนรกลงเหวอะไรโทษนะหยาบๆเรื่องของพวกมึงเอาเลยเวลาจับได้เสร็จแล้วเอาไปไหนครับเอาไปดูลำไยไหทองคำได้มาไหร่แล้วใช่เข้าใจอาจารย์ในมุมนี้นะเข้าใจในมุมนี้ต้องส่งศาลครับว่าไอ้คนที่ท่านออกหมายจับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมสองเหลี่ยมอาจารย์ไงต่อรู้เปล่าศาลจะออกหมายขังเป็นเรื่องขั้นตอนของศาลพอศาลออกหมายขังเสร็จเรียบร้อยแล้วไงครับเรือนจำก็ไปเรือนจำอาจารย์ถามต่อเอาให้เสร็จสิ้นกระบวนความอาจารย์พอเข้าคุกไปแล้วแล้วเกิดแหกคุกสมมติและอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับถ้าติดเข้าคุกแล้วแหกคุกก็แปลว่านายก็จะต้องถูกตำรวจติดตามจับกุมก็มีคดีก็ไม่เกี่ยวกับนั้นแล้วใช่ไหมหรือเกี่ยวมีใหม่เขาเรียกว่าคดีแหกคุกก็เป็นคดีไปไม่ใช่เรื่องนี้แล้วแต่ว่าศาลนี่เขามีในขังแล้วโอเคครับจบถึงศาลแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องการแหกคุกแล้วเขาบ้านเมืองอะไรก็เป็นเรื่องของแกที่อยู่ใน
ในนั้นน่ะว่าไปแล้วอย่างว่าคดีรัชดานี่มันต้องถือว่ากระบวนการยังไม่เสด็จน้ำเพราะหนีไปก่อนผมบอกยังไม่เสด็จน้ำไงเข้าใจอ่ะเดี๋ยวคุณสี่ทีเสร็จเรียบร้อยแต่คุณยังไม่ได้สะบัดแล้วเอาเก็บมาโก้ก็ยังเดินออกไปไหนไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ไม่งั้นมันจะคาราคาซังใช่ไหมเห็นภาพใช่ไหมคุณเอจะไม่รู้เรื่องอันนี้อาจารย์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นวิธีพิจารณาไอ้เรื่องโทษเนี่ยเป็นกระบวนการพิจารณาแต่ไอ้เรื่องโทษต่างๆนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะไม่เกี่ยวอยู่เหมือนเดิมปกติแล้วเนี่ยเดิมไม่มีเวลากี่นาทีแล้วเนี่ยนาทีเดียวอาจารย์คุณนาทีก็ไม่เหลือแล้วอาจารย์อ่ะเชิญเลยค่ะสรุปเดิมเนี่ยถ้ากฎหมายออกมาว่าเฮ้ยไอการกระทำแบบเดิมมันไม่ผิดแต่กฎหมายใหม่ออกมาว่าเขาผิดซึ่งกฎหมายเดิมบอกคุณลองไปชำเราศพเนี่ยคนขอโทษมีอนาจารศพลูกคำศพมีความสำเร็จความไข้กับศพเนี่ยกฎหมายเดิมไม่ผิด มีคนทำผิดแล้วมาเปลือหลายวัดสมมติอย่างนั้นบ้านเรากฎหมายใหม่บอกเฮ้ยต่อไปนี้ลูกศพก็ผิดด่าแม่ศพก็ผิดค่ะเป็นย้อนหลังก็ไม่ได้นะแต่อย่างเนี้ยเป็นย้อนหลังก็ไม่ได้นะเพราะของเดิมไม่ผิดของใหม่ผิดของใหม่ย้อนไม่ได้ของเดิมเบาเช่นตัดสินว่าลงโทษแค่2ปีของเดิมมีกำหนดไว้2ปีของใหม่ดันกำหนดไว้15ปีค่ะอย่างเนี้ยไปย้อนไม่ได้เอ๊จะฟังดูแล้วก่อนจบเนี่ยสรุปแล้วเรื่องนี้เผลอถึงครูอังคณาเนาะใช่ๆๆต้องตีความเจ้าตัวมาเถอะพี่สิทธิ์มาเถอะคุณสมชายแสวงการค่ะเลขานุการคณะกรรมการกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติสวัสดีค่ะคุณสมชายค่ะพี่เอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมาศครับคือระหว่างนี้เราเริ่มที่ตรงนี้ก่อนอาจารย์พี่เอครับคือมันมี2เรื่องว่าคือเรื่องนึงอาจจะมีชัยบอกว่าไปส่องดูแล้วเนี่ยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญและไม่ขัดสากลไอ้กฎหมายนักการเมืองใหม่เนี่ยนะฮะที่ออกว่าไม่มีเวลาอย่างที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ยแต่ว่าทางเพื่อไทยเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยแน่นอนแล้วก็ระดมนักกฎหมายมาแล้วก็บอกว่าแถลงข่าวแล้วบอกว่าจะไปฟ้องจะไปร้องเรียนระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนพี่เอ๋ยังไงดีคะดีเลยอ้าวจะได้เห็นดำเห็นแดงเงี้ยหรอจะได้รู้ว่าหน้าแตกกลับมายังไงเออเป็นพรรคการเมืองเนี่ยอาสาสมัครมันลงการเมืองนะไม่ใช่เขาบังคับให้มาลงนะเวลาขึ้นเวทีเปล่าประกาศเนี่ยจะบอกอะไรครับพี่น้องประชาชนที่รักพี่น้องเกษตรกรพี่น้องผู้ยากไร้เราอาสามาทำงานให้กับชาติบ้านเมืองอะไรก็ว่าไปเราก็สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบเอาเวลากฎหมายปราบทุจริตเพราะคนโกงหนีไปต่างประเทศเนี่ยอยู่ในหลักสากล 100% นะแล้วทำไมออกมาคัดค้านน่ะหนีได้หนีไปกินปูนเยอะไปหรือเปล่าโอเคนะทีนี้อย่างนี้ผมบอกหนึ่งเนี่ยตรวจดูแล้วตอนร่างพรบประกอบเนี่ยกรรมการร่างเนี่ยมีท่านเอาง่ายๆเลยนะคนที่ชำนาญเรื่องนี้เนี่ยท่านทูตนรชิตอดีตปลัดกระทรวงต่างประเทศท่านสุพจน์ไข่มุกอดีตอธิบดีท่านสุพจน์ก็ให้สัมภาษณ์แล้วการนะใช่แล้วก็หลายท่านเลยครับท่านอภิชาตินะครับท่านประธานกกต.เก่าท่านอัยการประพันธ์นายโกวิทย์ไม่รวมถึงอาจารย์ดร.เจตดร.อุดมศาสตราจารย์อุดมรัตน์อมฤตเนี่ยอาจารย์มีชัยเยอะไปหมดแล้วครับในนั้นเนี่ยเขาตรวจดูร่างนี้เรียบร้อยแล้วไม่มีทางขัดนะครับแล้วผมเนี่ยอยู่ในกรรมธิการแล้วเป็นโฆษกก็มีท่านพัทรศักดิ์อดีตเลขาสารยุติธรรมมีท่านอธิคมเลขาสารยุติธรรมปัจจุบันแล้วก็ผู้พากษาทั้ง10คนนะรวมถึงท่านศักดิ์กอแสงเรืองอดีตนายกสภาทนายท่านว่าที่อัยการสูงสุดท่านเข็มชัยชุติวงศ์ท่านอธิบดีกันท่านอัยการวินัยมงคลดำรงคุณเนี่ยท่านเคยเป็นอดีตอธิบดีอัยการคดีต่างประเทศแล้วก็ใครท่านธรรมนูญเรื่องดิษนะปปช.เยอะเลยครับท่านการจันทรัตน์วิโรจน์เยอะดูกันหมดแล้วครับไม่มีขัดหลักสากลแม้แต่นี้เดียวถ้าอย่างนั้นดูเหมือนความเคลื่อนไหวเพื่อไทยนี่จะเป็นเพื่อเอาใจเจ้าของพรรคอย่างนี้เหรอฮะไม่ทราบคุณบอกคุณเองนะผมถามคือเขาเคลื่อนไหวถ้าเป็นนักกฎหมายด้วยกันเนี่ยมันต้องดูกันออกสิถูกไหมพี่เอสมชายคือหมายความว่านักกฎหมายด้วยกันมันดูกันออกดังนั้นความเคลื่อนไหวแบบนี้มันก็ต้องเป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองแน่นอนแล้วก็ทุกออกมาเนี่ยบางคนนั้นด็อกเตอร์อังดัวฝรั่งเศสนะนักกฎหมายอ่ะแล้วกฎหมายเนี่ยใช้ในฝรั่งเศสครับที่แปลกใจคือเนี่ยอดีตประธานสภาเนี่ยดร.อังดัวเนี่ยไม่รู้ได้ไงว่ากฎหมายฝรั่งเศสเขาเขียนไว้ชัดเจนว่า
หนึ่งก็คือสิทธิ์ในการต่อสู้คดีของผู้ต้องหาเนี่ยนะครับยังไม่หมดจำเลยต้องมาศาลแต่ถ้าจำเลยสละสิทธิ์ไม่มาศาลทำได้ไหมทำได้หนีคดีได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยปฏิวัติฝรั่งเศสก็ดีหรือในสมัยเยอรมันนาซีเนี่ยเขาป้องกันการถูกคุกคามเอาชีวิตจึงให้สิทธิ์ในการหนีคดีเรียกว่าสละทนายมาแต่ตั้งทนายมาและต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายจับแล้วยังให้สิทธิ์อุทธรณ์และรื้อฟื้นด้วยเที่ยวนี้เนี่ยผมเรียนเลยครับให้ตั้ง3เด้งเนี่ยให้ตั้งทนายได้ให้หนีได้ให้อุทธรณ์ได้ให้รื้อฟื้นได้ออกมาแค่3และ4เด้งแล้วเด้งเดียวที่เขาขอเนี่ยขอให้ศาลดำเนินคดีไปได้ไหมไม่ใช่เอาไปฟรีซใส่ตู้น้ำแข็งไว้แล้วมันก็ไม่รู้ว่าถูกผิดไม่รู้ไม่พอครับคุณโก้อายุความมันหมดครับบางคนเนี่ยเกือบจะหมดแล้วนะจะครบ10ปีแล้วไม่น่าเชื่อเลยหนีไปเนี่ยพอครบปั๊บประกาศเลยว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์เฮ้ยมันจะบริสุทธิ์ได้ไงยังศาลยังไม่ได้พิสูจน์ถูกผิดเลยแต่คุณน่ะหนีจนหมดอายุความแล้วคุณก็มาบอกว่าผมบริสุทธิ์อันนี้มันหลอกชาวบ้านได้แต่มันหลอกนักกฎหมายมันหลอกสภาหลอกประชาชนทั่วไปไม่ได้นี่ผมท้าเลยนะคุณโก้คุณว่าเน่ช่วยชวนอาจารย์สุขุมเฉลยทรัพย์ช่วยชวนอาจารย์สุวิชาที่นิด้าโพหรือมอกรุงเทพทำโพไหมผมท้าพนันเลยว่าทำโพประชาชนทั้งประเทศเห็นด้วยไหมกฎหมายปราบทุจริตแบบเนี้ยถ้าประชาชนบอกไม่เอานะเลิกผมเชื่อว่าคนมั่นมากเลยนะสตรองมากคุณคือเราก็พยายามจะจัดการนักการเมืองโกงมาตั้งแต่เราเกิดจนก่อนเราเกิดไปไม่รู้ถึงไหนนะพี่เอ๋แต่ตอนนี้มันมีประเด็นที่อาจารย์มีชัยมาพูดแล้วก็คุณพัทรศักดิ์เองก็พูดถึงเรื่องไอ้อายุความกรณีที่ตัดสินไปแล้วเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องเนื่องจากมันเป็นโทษมันไม่ควรจะย้อนหลังแต่อาจารย์วันชัยเมื่อเช้าเนี่ยคุยกับเราบอกว่าเฮ้ยถ้ามาคิดจริงๆแล้วมันยังอยู่ในกระบวนการเพราะยังไม่ได้ตัวนักโทษมานักโทษหนีไปอ่ะลงโทษยังไม่ได้เพราะฉะนั้นยังต้องนับต้องไม่นับอายุความตามกฎหมายใหม่ผมเรียนอย่างนี้เลยคือผมเห็นด้วยทั้งสองมุมนะกฎหมายมองได้สองมุมแต่กฎหมายจะชี้ต่อเมื่อกรณีเนี้ยเกิดออกกฎหมายเสร็จแล้วผมเนี่ยเป็นคนแจกคำพิพากษาศาลฎีกาคดีนี้เองในระหว่างแถลงข่าวที่อาจารย์พัทรศักดิ์แถลงนะครับแล้วก็มุมนึงเนี่ยมองได้จริงๆอย่างที่อาจารย์พัทรศักดิ์อาจารย์มีชัยแล้วในที่ประชุมเราก็คุยกันเรื่องนี้แต่มุมที่ตอนนี้ไม่ใช่อาจารย์บรรชัยอย่างเดียวนะคุณกำนนท์สิทธิสมานคุณประพันธ์คุณมีเนี่ยแลกเปลี่ยนกันทางข้อกฎหมายเนี่ยท่านก็เห็นแบบคุณบรรชัยซึ่งผมไม่ติดใจประเด็นนี้ไม่ใช่ประเด็นใหญ่เพราะอะไรครับศาลจะพิจารณาเลยว่าคดีที่หนีไป9ปีเนี่ยกำลังจะพ้นอยู่แล้วเนี่ยพ้นไหมอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยหนีไปพ้นแล้วบางคดีเนี่ยอายุความ5ปีเนี่ย มันควรจะไปลากเขากลับมาไหม อันนี้บางทีมันก็ไม่แฟร์นะถ้าเขาหนีไปแล้วคือพูดง่ายๆว่าเขามีขีดความสามารถในการหนีอ่ะแล้วมันพ้นแล้วมันจบมันเสด็จน้ำความเห็นผมเนี่ยก็ให้เขาพ้นไปเถอะนะแต่ที่ยังไม่พ้นล่ะยังไม่พ้นต้องเข้าทีนี้มันมีสองกรณีที่อาจารย์วันชัยพูดเนี่ยคือกรณีที่ศาลตัดสินแล้วหนีไปแล้วกำลังจะพ้นอันนี้ต้องมาว่ากันที่ศาลละนะครับแต่ส่วนคดีที่ยังไม่หนีไอ้คดีที่ยังหนีแต่ไม่ได้อ่านคำพิพากษาบางคดีตัดสินคนอื่นแล้วแต่ยังไม่อ่านคำพิพากษาอันนี้ผมเห็นด้วยว่ามันไม่ควรนับแล้วมานับไม่ได้นะอันนี้คอนเฟิร์มไม่ควรจะนับไม่ควรจะนับอายุความคือเข้ากฎหมายใหม่แล้วงั้นใช่แล้วก็คดีที่ไม่ได้สู้คดีเลยหนีไปตั้งแต่ตอนต้นเลยหนีไปดูกีฬาอะไรเนี่ยอันนี้นับอายุความเข้าใจเพราะนั้นมี10คดีเนี่ยไม่เป็นไรหรอกหลุดบางคดีไม่ผมไม่ได้ตั้งใจใครว่าใครนะคดีที่เหลืองก็ยังมีพี่เอเดี๋ยวขอถามเป็นความรู้เพิ่มเติมปกติเนี่ยคดีทุจริตของนักการเมืองที่เป็นคดีอาญาเนี่ยนะคะอายุความสูงสุดมัน15ปีป่ะคะอายุความสูงสุดเหรอตลอดประหารชีวิตอ่ะก็20ปีฮะแต่บรรดาศาลไทยไม่ตัดสินประหารชีวิตใครมาจะ10ปีแล้วเพราะเราไปเซ็นผูกพันเรื่องการไม่ประหารไปแล้วเขายึดไม่มีเขายึดตามไอ้มาตรา98นะก็คือว่าถ้าโดนโทษ20ปีถึงประหารก็อายุความ20ปีถ้าโดนโทษ7ถึง20ปีอายุความ15ปีก็ต้องนับตามประมวลกฎหมายอาญาก็คือใช้ตามประมวลกฎหมายมาตรา98เพียงแต่ว่าอันนี้บอกว่าถ้าหนี
ไม่เอา98มานับเลยคือท่านหนีไม่เลยยึดความหนีไปปีที่1แล้วศาลตัดสินจำคุก20ปีก็หนีไปได้3หนีกลับไปได้30ปีก็กลับมาก็นับต่อ20ปีเป็น50ปีเหมือนเดิมอ่ะเข้าใจคือหนีไม่ได้หนีตอนนี้ใครอยากจะหนีก็หนีไปทีนี้มาถามเป็นกรณีตัวอย่างนะอันนี้เป็นวิทยาทานจริงๆผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรกับนักการเมืองท่านไหนเลยไม่รักไม่เกลียดจริงๆจริงเหรอ คุณยิ่งรักก็เลยจะมีคดีพรุ่งนี้ไม่ได้ว่าขึ้นศาลต่อในพรุ่งนี้นี่อาจเรากังวลกันเรื่องว่าเอ๊ะจะเกณฑ์คนมันจะวุ่นวายอีกมั้ยประเทศชาติเอาเราก็เตือนกันไปแล้วพูดกันไปแล้วนะก็แล้วแต่ท่านกันแล้วกันข้อ2คือก็หวังว่าท่านจะไม่เวียนหัวนะเพราะว่าบอกว่าทำเหรียญอะไรก็อย่าไปซ้ำเติมกันเลยก็หวังว่าจะใช้หลักคิดเดียวกันว่าอย่าเอาคนมาเยอะๆมาซ้ำเติมกันเลยนะคนรักคนเกลียดเยอะแยะข้อ2คือคุณยิ่งรักพรุ่งนี้เนี่ยเอ๊ะเขาพยายามจะหาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญอยู่คือถ้าศาลฟังก็ว่าไปถูกไหมฮะก็ขาไปแต่ถ้าศาลไม่ว่าอะไรก็ว่าดำเนินคดีต่อก็แถลงปิดคดีทีนี้ถ้าแถลงปิดคดีเสร็จคราวต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการตัดสินแล้วถูกไหมครับคุณยิ่งรักท่านหนีตอนนี้ถ้านะอันนี้พูดเป็นวิทยาทานนะท่านหนีตอนนี้คือหมายความว่าอันนี้กฎหมายใหม่ 100% ถูกไหมเขาบอกคือถ้ามีเปอร์เซ็นต์เดียวนี่ถ้าเขาบอกถึงเปอร์เซ็นต์เดียวก็จะไม่หนีแต่ถ้าสมมติคือพี่ชายแกก็พูดกลับไปกลับมานะเราไม่ได้ว่าน้องสาวจะเหมือนกันแต่ว่าท่านหนีอันนี้คือกฎหมายใหม่แน่นอนไม่ต้องคิดเลยหรือเปล่ากฎหมายใหม่เนี่ยยังไม่ออกนะยังไม่ออกยังไม่ได้ตกเจ้านะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าหนีต้องรีบก่อนมั้งแล้วทีนี้จะออกเข้าใจจะออกเมื่อไหร่กฎหมายใหม่นี้จะแล้วเสร็จมีผลมั้ยครับใช้เมื่อไหร่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนส่งไปให้คอรทแล้วองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องแล้วภายใน10วันเนี่ยท่านอาจารย์มีชัยต้องส่งมาว่าท่านเห็นโต้แย้งหรือเปล่าครับถ้าไม่โต้แย้งเนี่ยก็นายกรัฐมนตรีก็ประธานสภาจะส่งให้นายกรัฐมนตรีภายในอาทิตย์ถัดไปครับนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะรอไว้5วันครับเห็นว่ามีคนจะไปยื่นนายกวันนี้มั้งใช่ไหมผมก็แปลกใจทำไมไม่ยื่นความจริงต้องไปยื่นสนับสนุนครับไปยื่นค้านเองงงมากนะและนายกก็รอไว้5วันจากนั้นก็กลับมาคุมทีครับถ้าออกมาก่อนวันที่20สิงหาเดี๋ยวผมจะบอกว่า20สิงหาสำคัญยังไง21วันกรกฎาคมในวันสุดท้ายครับศาลจะนัด30วันฟังคำพิพากษาครับเพราะสิ่งที่นายเกย์บางคนพยายามไปยื่นผู้ตรวจการบ้างยื่นศาลรัฐธรรมนูญยื่นอะไรเนี่ยนะหากล่าวหาว่าปปช.คดีพรบ.ปปช.องค์ประชุมไม่ครบอะไรเนี่ยเป็นการประวิงเวลาเหตุผลเพื่ออะไรครับนี่แฉเลยจะเอาไปอ้างว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังดูคดีอยู่ศาลจะเพิ่งตัดสินอย่าเพิ่งตัดสินดึงให้มันเลย20สิงหาใช่แล้ววันที่20สิงหาเนี่ยบอกคุณโก้เช็คเลยนะจะมีการเตรียมมวลชนเคลื่อนและจะเอาคนมาติดคุกโดยไม่ประกันตัวเป็นกลุ่มละ200คนไปเรื่อยเพื่ออะไรโดยจ้างเพื่ออะไรเพื่อให้มันเต็มคุกให้ประชาชนให้คนพูดกันให้ฝรั่งเล่นข่าวอะไรทุกอย่างโอ้ทำเต็มที่เต็มที่ขนาดนั้นเลยทำเต็มที่นำโดยคนหนึ่งตอนนี้เป็นหมอกำลังเคลื่อนไหวครับแล้วก็จัดจ้างคนที่จะยอมติดคุกเขาคาดหมายคนเหล่านั้นเนี่ยที่จะยอมมาเนี่ยจะติดคุกประมาณ2ปีเขาคาดหมายว่า2ปีก็จะชนะนะครับอันนี้เป็นการข่าวที่ยืนยันจากหน่วยความมั่นคงนี่คุณสมชายคือถามหน่อยดีว่าทำไมต้องวุ่นวายกันขนาดนี้ติดคุกไปคนเดียวเพื่อประเทศชาติมันจะมีอะไรนักหนาโอ้เขาไม่ยอมหรอกอะไรก็ไม่ผิดไงแต่ถ้าฟ้องคุณวาสนพงษ์500ล้านก็ส่งตนายมาฟ้องได้คือรู้สึกว่าคือนักการเมืองบ้านเรานะอย่างที่พี่เอสมชัยพูดถึงนะคือนักการเมืองหรือมหาบุรุษทั้งหลายถึงจะมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในบ้านเราเนี่ยนะแต่มักจะคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะเสมอเลยนะที่เราพูดกันว่าไม่ต้องยกสูงขึ้นไปหมดนะเอาแค่คนที่ยังมีคนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยจะไปดีใครต่อใครเขาก็มองประเทศชาติเป็นที่ตั้งนะนักการเมืองประเทศเราก็ยังมีคนดีเยอะนะนี่ผมพูดตรงๆนะแต่ว่ามันมีบางส่วนเนี่ยที่แพ้การเมืองเพราะว่าโดนไม่ไหวครับเนื่องจากมันเข้ามาแล้วก็ทุจริตกันได้ไม่เคยเมื่อก่อนเนี่ยผมพูดตรงๆนะนักการเมืองสมัยก่อนเนี่ยเขาได้เปอร์เซ็นต์คุณโก้รู้ดีทำข่าวมาเนี่ย 7%ค่าถนนผมบอกเลยค่ากินถนน 7% เขาเรียกตามน้ำตอนหลังเนี่ยไม่ใช่มันเป็นการทุจริตเชิงนโยบาย อยากได้เงินกี่หมื่นล้านกำหนดนโยบายออกไปคือถ้าบอกตามน้ำสมัยโบราณเนี่ยมันมีหลังจากตามน้ำเป็นทวนน้ำคือทวนน้ำที่พยายามจะรับประทานหลังจากนั้นอีกเป็นเหนือน้ำใช่อีเหนือน้ำนี่คือทุจริตนโยบายไปเลยคือเหมือนกับว่าออกนโยบายให้มันกินได้อะมันเรียกกินได้คือรับประทานคือคอร์รัปชันได้อย่างเงี้ยตัวเลขความเสียหายเนี่ยผมว่าประมาณ1ล้านล้านอย่างต่ำที่เสียหายไปนะเพราะว่าจำนำข้าวก็
กือบแสนล้านไม่รวมผลกระทบต่อเนื่องกรณีอื่นๆอีกเยอะมากอะครับนะครับสนามบินกรณีโอ้เยอะแยะหมดเสียหายนะทีนี้เราเนี่ยกฎหมายเนี่ยไม่ได้ขึ้นเกิดพรบวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมืองเนี่ยมันเกิดมาแต่รัฐธรรมนูญ40นะนักการเมืองก็ยอมรับว่าเป็นบุคคลพิเศษที่มีอิทธิพลและอำนาจนักการเมืองในย้ายไม่ต้องอย่าว่าเลยขวัญชัยภัยพนายังย้ายผู้ว่าการจังหวัดได้เลยอ่ะแค่ระดับท้องถิ่นเล็กๆเองและนักการเมืองที่เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอ่ะเป็นสสสวเนี่ยยังมีโควต้าผู้การจังหวัดคนละคนเลยรู้ป่ะมันย้ายได้หมดนะครับเพราะอำนาจและเงินเยอะมากเพราะนักการเมืองที่อาสามาเนี่ยคนดีก็ดีไปไม่เห็นต้องกลัวเลยคดีกฎหมายโกงเพราะไม่ได้คิดจะโกงนะไม่ต้องกลัวเพราะต้องออกมาหนุนทีนี้กฎหมายนี้เกิดตั้งแต่รัฐธรรมนูญ40มีพรบนี้มาแล้วแล้วก็ตั้งศาลพิเศษเรียกว่าศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมือง สมัยก่อนเนี่ยเขามี3ศาลศาลชั้นต้นศาลเด็กๆอ่ะ3ปีสามคนศาลอุทธรณ์แล้วก็มาศาลฎีกาวันนี้เหลือศาลเดียวตอนปี40 50แต่เอาไม่อยู่ติดคุกอยู่คนเดียวคือท่านละเกียรติเขาเรียกว่าท่านละกันว่าท่านเกษียณมาแล้วไอ้ท่านโดนติดคุกกันยอมคนอื่นไม่โดนเลยหนีหมดเลยพอหนีหมดเสร็จปั๊บก็ต้องเปลี่ยนวิธีอ่ะกฎหมายนี้ไม่ได้ทำโทษย้อนหลังเป็นการเปลี่ยนวิธีโทษย้อนหลังทำไม่ได้ครับโทษย้อนหลังเช่นเคยทำอย่างหนึ่งแล้วไม่เคยเป็นความผิดอยู่ๆกฎหมายไปออกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำยังเป็นความผิดไปเอาย้อนหลังไม่ได้สิ่งที่เคยทำไปแล้วเนี่ยเคยบอกไม่ผิดวันนี้พอบอกว่าผิดปุ๊บก็กลับเอาสิ่งที่เคยทำไปแล้วผิดแล้วไม่ผิดไม่ได้สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะเมื่อก่อนไม่ผิดนะสูบบุหรี่บนรถเมล์ไม่ผิดในโรงหนังไม่ผิดนะอยู่ๆกฎหมายออกเพราะปกป้องสาธารณะเขาบอกผิดเพราะผิดเสร็จเนี่ยข้างหน้าเนี่ยถูกต้องแล้วผิดถ้าย้อนหลังไปไม่ได้เองเคยสูบอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับกฎหมายจะเป็นสองไปเพิ่มโทษความผิดคดีทุจริตเนี่ยสมมติตัดเมื่อกี้เอถามเนี่ยจำคุกกี่ปีคดีบางคดี5ปี10ปี20ปีไปเปลี่ยนโทษเขาเนี่ยบอกเฮ้ยคดีอย่างเงี้ยที่เคยทุจริตอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนใหม่เป็นประหารชีวิตหรือให้จำคุก400ปีอันเนี้ยทำไม่ได้แต่กฎหมายให้เป็นคุณได้วันหนึ่งก็เคยเป็นความผิดแล้วกฎหมายบอกว่าเอาละยุคสมัยมันเปลี่ยนไปละสมมติโทษอย่างสูบกัญชาหรือกัญชงเนี่ยศาลบอกกฎหมายใหม่บอกว่าไม่เป็นความผิดแล้วให้เป็นยาอย่างเงี้ยยกประโยชน์ให้เขาเรียกกฎหมายให้คุณเพราะพรบวิธีคราวนี้เป็นแค่เปลี่ยนวิธีการว่าเองอันนี้เก่งเหลือเกินแล้วความเสียหายของชาติเยอะมีทั้งอิทธิพลทั้งอำนาจผ่านตม.ขึ้นเครื่องบินไม่ได้ยังไงนะออกไปนอกประเทศเพราะศาลตามไม่ทันอัยการตามไม่ทันปปช.ตามไม่ทันครับตำรวจตามไม่ทันหรือไม่ตามไม่รู้ครับก็ต้องไปเอาวิธีมาใหม่นะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรไม่ลึกลับไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนง่ายๆตรงๆอาจารย์ประสานมฤคพิชักเลยให้โพสต์ใน Facebook ดีนะบอกว่ากฎหมายให้สิทธิ์คุณในการต่อสู้คดีในศาลแต่นักการเมืองบางคนกำลังทวงสิทธิ์จะหนีคดีการหนีคดีไม่ใช่สิทธิ์โอเคถูกต้องเลยครับผมก็ฮ่าๆไปกับแกด้วยเมื่อกี้ก็เพิ่งโทรคุยกันบอกถูกแล้วครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องฝากเลยเมื่อกี้เลยฝากบอกอาจารย์ประสานไปด้วยว่าองค์การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันนะครับท่านประมวลของดร.มานะเห็นถ่ายรูปกันกากบาทอะไรเนี่ยน่าจะวิพากษ์วิจารณ์กฎหมายฉบับนี้นะนอกจากชวนเชิญให้โพลต่างๆทำแล้วนะองค์กรเนี่ยมาวิเคราะห์กฎหมายนี้หน่อยสิว่ามันได้ผลไหมถ้าท่านบอกไม่ให้ได้ผลผมเลิกอันนี้ท้าเลยนะทั้งโพลทั้งองค์กรเลยไม่ใช่เงียบอยู่แล้วปล่อยให้พรรคนักการเมืองออกมาแล้วบอกเป็นข่าวผมบอกมันเป็นข่าวอยู่พักเดียวอ่ะพักอื่นไม่เห็นก็ว่าเลยครับทีนี้นะมาอีกคำถามหนึ่งพี่เอพูดบอกว่า20สิงหาคมนี้จะเกิดความวุ่นวายอย่างที่ได้ข้อมูลได้ยินมานี้นะมันมีกฎหมายอะไรที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงจับซะให้หมดเลยได้ไหม ไม่ว่ามีพรบชุมนุมสาธารณะอยู่แล้วแต่ว่าการที่เราไปจับกลุ่มอะไรก็ตามก็จะโดน1ไม่ปรองดองสองก็คือจับก็ไปอย่างที่คุณโก้ว่าล่ะเขาให้จับทีละ200อ่ะทยอยป้าแดงป้าดำลุงมีอะไรเนี่ยนะที่เคยไปชุมนุมประท้วงทั้งหลายอย่างนั้นจับหัวโจกได้ไหมพี่เอ๋มันต้องมีหัวโจกไงก็ตอนนี้ผมก็กระซิบข่าวดังๆให้หน่วยข่าวเนี่ยเขาตามเส้นทางทางการเงินและหัวโจกทั้งหลายคือตัวลูกเจี๊ยบเนี่ยลูกเจี๊ยบนี่มี200ลูกเจี๊ยบละลูกเจี๊ยบมี200ว่าไปก่อนไอ้หัวโจกขึ้นไปมันมีอยู่แล้วไงทำง่ายๆจับสมมติมาชุมนุม200ก็จับ200แต่ไม่ไปจับขังคุกนะไปฝากที่พิเศษเช่นโรงเรียนพลตำรวจบางเขนที่เคยเป็นเรือนจำพิเศษ
ก็ให้ท่านอยู่ทัศนคติซะหน่อยหรือเอาไปอยู่เฉยๆเพื่อป้องกันไม่ใช่คดีนั้นแล้วก็ส่งศาลรีบตัดสินโดยเร็วศาลก็ปล่อยหมดเลยนะลงโทษแต่ให้รอลงอาญาไว้ก่อนหมดเลยก็ดัดหลังแบบนี้แล้วก็ไปตามจับไปหัวโจกให้หมดแต่หัวโจกเนี่ยไม่เอาไม่ปล่อยจับมาได้หัวโจก20คนก็กลับเก็บไว้ให้หมดดูซิว่าจะเคลื่อนยังไงต่ออ่าเอาละแม้แต่ทั้งหมดนี่มันชวนคิดว่าเอ๊ะแล้วจะปองดองกันได้เหรอจะ MOU กันต่อได้เหรอเนี่ยคือปองดองก็ปองดองไปอย่างถูกวิธีผมถูกแล้วมันอย่าไปกลัวเรื่องแบบข้อเท็จจริงต้องเป็นตามนั้นกฎหมายต้องเดินหน้าการบังคับใช้กฎหมายต้องเสมอภาคนี่เขาเรียกการปองดองเนนสันเมเดล่าเนี่ยในเรื่องการปองดองในแอฟริกาเนี่ยยอมติดคุก28ปีองซานซูจีก็ยอมติดแต่ของเราเนี่ยอย่าว่าจะติดเลย2ปียังไม่ติดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันปลองดองแบบนั้นไม่ได้ปลองดองแบบนั้นเขาเรียกเกลียดเสียลงใต้ผมแล้วสุดท้ายมันก็เกิดเรื่องอีกแล้วก็กลับมาปะทุเอาเหมือนกับหนองมันฝังในเนาะใช่ครับก็เชิญกำลังใจกันนะครับทุกคนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราเดินหน้าไปนะครับแล้วก็กฎหมายนี้ไม่น่ากลัวอะไรนะครับแล้วก็คดีความเนี่ยศาลได้ดำเนินการไปอย่างยุติธรรมแล้วล่ะผมเชื่อในกระบวนการยุติธรรมปัจจุบันเนี้ยนะครับพี่เอที่ฉันชอบมากเลยที่อาจารย์สุพจน์ไข่มุกรองประธานกรทเนี่ยนะท่านบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยเป็นการคืนความยุติธรรมให้กับคนในชาติใช่ยืนคืนความยุติธรรมให้กับแผ่นดินที่ถูกโกงไปครับค่ะมันคือเรื่องจริงเลยแล้วก็เราสงสัยมานานว่าเอ้าทำไมคุกมีไว้ขังคนจนกับสุนัขเหรอแล้วคนรวยและคนมีอำนาจอ่ะเป็นนักการเมืองเนี่ยหนีได้หมดหายหัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผ่นดินไม่ได้รับความเป็นธรรมค่ะอัยการที่มีหน้าที่เป็นทนายแผ่นดินก็ดีปปช.ที่มีหน้าที่เนี่ยก็ต้องตามทรัพย์แล้วก็ฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ให้ริบทรัพย์ได้ครับนะครับแล้วก็จะได้เงินคืนให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวครับแล้วก็ผมเนี่ยเรียนเชิญท่านทั้งหลายที่หนีออกต่างประเทศเนี่ยส่งทนายมาสู้คดีถ้าท่านตัด4คดีหรืออีกเอาจริงทั้งหมดมี80กว่าคดีฮะคดีรับเงินต้องถิ่นด้วยกลับมาสู้เสร็จแล้วเนี่ยท่านชนะหมดทั้ง 8-90 คดีเนี่ยท่านก็บริสุทธิ์ผุดผ่องกลับประเทศได้เลยนะใช่แต่ถ้าท่านแพ้ท่านก็รื้อฟื้นอุทธรณ์ได้อีกนะแล้วก็เชิญชวนให้ไปร้องต่างประเทศครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรขัดหลักสิทธิมนุษยชนเลยครับแม้พี่เอครับพอบอกว่าเนี่ยนะถ้าเดือนสิงหาจะเกิดความวุ่นวายอย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะคนที่รู้สึกว่าสองสามปีมีในบ้านมันก็เหงาเหงาเนาะอยากจะยืดเส้นยืดสายคือฉันกำลังจะบอกว่าพวกเราไม่กลัวความวุ่นวายอะไรกันหรอกเพราะว่าเราวุ่นวายมามากพอแล้วดังนั้นวันนี้ถ้าบอกว่าต้องผ่าตัดก็พาเถอะมันจะได้หายจากอาการโรคร้ายสักทีเอาล่ะนะครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่เอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ